วัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เราไปทำเมนูแกงอ่อมฟักทองใส่หมูสูตรครัวสนามบอกเลยว่าทำง่ายอร่อยนัวมากๆเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนการทำกันเลยครับขั้นตอนแรกนะครับเดี๋ยวเรามาตำเครื่องแกงอ่อมกันเลยครับตะไคร้ซอย2ต้นพริกแดงจินดา7เม็ดกระเทียมจีน5กีบหั่นเป็นชิ้นเล็กๆนะครับจะได้ตำง่ายๆนะครับเกลือป่น1ช้อนชาแล้วก็เราตำให้เข้ากันนะครับตำพอหยาบๆนะครับแล้วตามด้วยหอมแดง5หัวนะครับแล้วก็ตามให้เข้ากันนะครับตามพอหยาบๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ตามเครื่องแกงเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราไปทำขั้นตอนการทำแกงอ่อมฟักทองใส่หมูกันเลยครับกระทะของเราก็ร้อนนะครับนำเครื่องแกงอ่อมของเรานะครับมาคั่วให้แตกกลิ่นหอมเลยครับแล้วก็ผัดจนเครื่องแกงของเราแตกกลิ่นหอมนะครับตามด้วยหมู3ชั้นนะครับลอกเอาส่วนหนังออกนะครับหั่นเป็นชิ้นนะครับ250กรัมแล้วก็คั่วให้เข้ากันนะครับคั่วพอหมูเราสุกนะครับหมูเราก็พอสุกนะครับตามด้วยน้ำเปล่านะครับ 1,000 ml แล้วเราจะรอให้น้ำแกงของเราเดือดก่อนนะครับน้ำแกงของเราก็เดือดนะครับตามด้วยฟักทองหั่นเป็นชิ้นนะครับ500กรัมใส่ลงไปเลยครับขั้นตอนนี้นะครับให้เราใช้ไฟกลางในการต้มนะครับเราจะต้มให้ฟักทองเราสุกก่อนนะครับฟักทองเราก็สุกนะครับขั้นตอนนี้ครับปรุงรสชาติเลยครับน้ำปลาร้าต้มสุก1ทัพพีผงชูรสครึ่งช้อนชาน้ำปลา1ช้อนโต๊ะข้าวคั่ว2ช้อนโต๊ะแล้วก็คนให้เข้ากันเล็กน้อยนะครับแล้วก็ให้เราใส่ลูกโดดลงไป10เม็ดนะครับใบมะกรูดฉีก5ใบใบแมงลัก1กำมือต้นหอมหั่นท่อน3ต้นแล้วตามด้วยผักชีลาวซอย1กำมือนะครับแล้วก็คนให้เข้ากันนะครับคนให้ผักของเราจมน้ำสุกสลดนะครับแล้วก็ปิดแก๊สจัดเสิร์ฟได้เลยครับเพื่อนก็เสร็จแล้วนะครับเมนูแกงอ่อมฟักทองใส่หมูสูตรครัวสนามสีสันสวยงามหน้าตาน่ารับทานมากเลยนะครับเมนูนี้นะครับก็เป็นเมนูข้าวบ้านๆที่ทำง่ายแล้วก็มีรสชาติที่อร่อยนัวเข้มข้นมากๆเลยนะครับเมนูนี้นะครับเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้ในครอบครัวนะครับเป็นเมนูข้าวยามเช้ายามเย็นได้เลยนะครับหรือจะนำสูตรครัวสนามไปทำขายสร้างอาชีพก็ได้นะครับวันนี้ผมต้องขอตัวรับทานเมนูแกงอ่อมฟักทองใส่หมูก่อนนะครับวันนี้สวัสดีครับสุดยอดมากครับเมนูนี้ได้ข้าวร้อนๆทานคู่กันนะครับผมบอกได้ว่าอร่อยมาก